สวัสดีครับ Toys and Candy ของเด็กเล่นขนมเด็กกินวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งแล้วครับผมก็มาพบตามสัญญานะครับว่าจะสรรหานำเอาของเล่นแปลกๆหุ่นแปลกๆนำมารีวิวให้ท่านได้ชมนะครับผมคลิปนี้ก็มาดูหุ่นแปลกๆนะครับผมก็เป็นสไตล์หุ่นประกอบเหมือนกันนะครับเป็นหุ่นประกอบชิ้นหนึ่งครับผมแต่ว่าเขาเรียกว่าบิดนะครับคือเป็นคล้ายๆว่าเอามาต่อกันก็เรียกหุ่นตัวต่อหรือว่าหุ่นเลโก้นะเลโก้จีนแบบนี้นะครับผมเลโก้นี่เป็นชื่อยี่ห้อนะครับแต่มันเรียกกันติดปากนะครับก็เลยเรียกว่าเลโก้จีนนะเป็นหุ่นที่ว่าเป็นตัวต่อมากกว่าถ้าเราพูดว่าหุ่นตัวต่อเดี๋ยวเข้าใจว่าเป็นแมลงต่ออย่างเงี้ยนะฮะมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับนี่เป็นหุ่นที่มาต่อไม่ใช่ว่าเธอเป็นหุ่นประกอบทีเดียวนักนะครับผมคลิปนี้เดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าเอ้ยมันแปลกแบบไหนยังไงนะครับผมนี่ดูหน้าตาเลยครับผมนะฮะก็แปลกดีนะครับผมเพราะกล่องเขานี่เป็นคล้ายๆแบบนิ้วเงี้ยหน้ากากเปลี่ยนหน้าแต่นี่เหมือนกับว่ากันดั้มสามก๊กนะก็เป็นหุ่นชนิดหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูข้างในนะครับผมอันนี้ก็กล่องเก่าเก็บมากแล้วครับผมนะฮะนี่ก็ก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยครับที่เข้ามาชมคลิปมากดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยนะครับผมนะฮะขอบคุณอย่างยิ่งเลยครับผมถ้าว่าผมรีวิวผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมถึงแม้ว่าท่านจะกดดิสไลค์ให้ผมก็ขอขอบคุณมากครับที่เข้ามาดูมาชมกันนะครับผมมาชมกันเลยดีกว่าครับนี่ถึงว่ามันเก่ามันแปลกแบบไหนเพราะผมไม่เคยเห็นเลยครับกล่องแบบนี้เพราะว่ายิ่งหน้ากล่องนะครับโลโก้ของผู้ผลิตนี่ยิ่งแปลกไปใหญ่นะครับก็ซื้อมาจากของเล่นพวกหน้าโรงเรียนนะครับตามร้านหน้าโรงเรียนไปแย่งเด็กซื้อมากล่อง25บาทอย่างเงี้ยนะครับผมมาดูด้านกล่องครับหน้ากล่องเขาเขียนว่า002บิตนะครับIntellect นะครับผมก็เป็นบิต Intellect นะครับผมก็เป็นหุ่นตัวต่อนั่นเองไม่ใช่แมลงต่อนะครับผมก็ตัวต่อหุ่นประกอบนะครับด้านหน้ากล่องตัวนี้ก็เขียนว่า21นะพีชก็คือว่ามีให้ประกอบทั้งหมด21ชิ้นนะครับผมราคา25บาทนะเป็นหุ่นคล้ายๆกับกันดั้มฮะแล้วก็มาใส่นะครับตรงนี้เขียนว่านะครับผม for age ฮะsix and up ก็คือเด็ก6ขวบขึ้นไปถึงจะเล่นได้นะครับผมแต่จริงๆนะครับถ้าเป็นเด็กเล็กๆเนี่ยนะฮะเขาอาจจะเอาเม็ดพวกตัวต่อเนี่ยอมเข้าปากแล้วอาจจะกลืนเข้าไปได้อันตรายนะครับผมในเรื่องก็คือว่าให้เด็ก6ขวบขึ้นไปเล่นอาจจะพอรู้เรื่องบ้างแล้วนะครับผมก็เป็นของนำเข้ามานะครับผมนี่ก็มีมอกตั้งแต่2540นะครับผมนี่ก็เขียนว่า Made in China ตรงนี้มีสติ๊กเกอร์แบบว่าแว๊บๆๆติดมาด้วยนะครับผมด้านข้างก็เป็นเขียนว่า02นะ Collect Them All แค่เหมือนกันครับซ้ายขวานะครับผมนี่ Collect Them All แล้วก็02ด้านหลังกล่องก็จะมี6รูปแบบนะครับผมของหุ่นชุดนี้นะครับผมหุ่นชุดนี้ก็จะมีรูปหน้ากากคล้ายๆกับว่าเป็นนิ้วที่เขาเปลี่ยนหน้าได้ร้อยหน้าพันหน้าผมก็เคยดูใน YouTube นะครับปุ๊บโอ้โหเปลี่ยนได้รวดเร็วมากแล้วครับโอ้นี่ก็มีอันนี้เป็น02นะครับ02ก็คงเป็นตัวนี้นะครับตัวสีเขียวตัวนี้นะครับผม02แล้วก็ได้มาอีกตัวนึงก็เป็น05นะครับผมมาดู05กันครับผมก็เหมือนกันครับด้านกล่องนี่การเขียนนะฮะเหมือนกันหมดนะครับอันนี้เพียงแต่ว่าต่างเบอร์ก็คือนี่เป็น005นะครับบิตนะIntellect นะครับผมหน้าตาหุ่นก็เป็นแบบนี้แต่ตรงนี้ผมว่ากล่องนี้มันเก่ามากแล้วครับดูแล้วสีนี่ซีดไปหมดแล้วครับผมก็เป็นหูขุดมาจากร้านหน้าโรงเรียนเองนะครับผมตรงข้างกล่องเหมือนกันครับนี่ College Demo นะครับ05 College Demo นะครับผมโอเคก็แค่นี้ครับด้านล่างกล่องก็ไม่มีอะไรก็เป็นแบบนี้เองฮะแค่นี้เองฮะด้านหลังกล่องนี่เหมือนกันหมดนะทั้งสองกล่องวัดขนาดกล่องให้ดูหน่อยครับผมชอบแปลกตรงที่ว่าเนี่ยหน้ากากเนี่ยแปลกดีนะฮะแล้วก็โลโก้ผมก็ไม่เคยเห็นบริษัทอันนี้นะครับไม่รู้ว่าบริษัทอะไรอ่านไม่ออกนะครับผมอ่านไม่ออกนะฮะก็มีแค่นี้เองวัดข้างกล่องให้ดูกันครับผมก็ข้างกล่องก็ขนาดกล่องก็อยู่ที่ประมาณสัก8เซนนะครับผมความสูงก็ถ้ารวมทั้งปกนี่ก็อยู่ที่13เซนครึ่งตรงนี้11เซนความหนาของกล่องก็อยู่ที่ประมาณสัก4เซนทั้ง2กล่องเท่ากันเป๊ะนะฮะได้มา2ตัวนะครับผม50บาทหยบนะเรามาแกะเล่นข้างในกันเลยดีกว่าครับเพราะว่าไม่รู้เป็นยังไงเริ่มต้นที่เบอร์02กันเลยครับ002นะครับผมดูดิเป็นแบบไหนยังไงนะครับของเล่นเด็กหน้าโรงเรียนเป็นแบบไหนได้มา2อันโอ้สวยแฮะมีการ์ดให้ด้วยเข้าท่าสุดๆเลยครับผมนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นสไตล์กันดั้ม3ก๊ก4ก๊กมั้งครับผมโอเคฮะสวยจริงๆเลยโอ้มีการ์ดให้ด้วยครับผมมีค่าพลังอันนี้มีมือคล้ายเป่ายิงฉุกนะครับผมนี่ค่าพลังนะครับปึบด้านหลังไม่มีอะไรนะครับผม1ตัวมาดูชิ้นงานครับผมนี่ก็เป็นภาษาจีนหรือภาษาญี่ปุ่นนะครับผมนี่ดูหน้าตาของเขาครับ
โอ้มีเขาด้วยนะฮะข้างในนี้ครับก็จะมีชิ้นให้21ชิ้นตามที่หน้าปกเขาเขียนนะครับผมอ่ะนี่1แล้วครับไปมาดูตัวที่2กันดีกว่าว่าจะเป็นแบบไหนบางทีของจีนนะครับบางทีเราซื้อมาไม่ค่อยตรงปกนะครับผมบางทีปกแบบนึงแต่ว่าข้างในเป็นแบบนึงก็ต้องเสี่ยงเอาครับผมแต่ผมชอบซื้อนะเพราะว่าแบบแปลกดีมีบางทีก็เจอของแปลกๆเราก็มันก็เข้าท่าดีเนาะแปลกๆก็เล่นสนุกบางทีก็เจอของไม่ดีก็ธรรมดาครับผมนะฮะไม่ได้คิดอะไรมากนะครับผมมาดูการ์ดโอ้นี่ก็สวยครับก็จะมี2แบบนะครับผมนี่ฮะน่าจะเป็นพระเอกกับผู้ร้ายหรือเปล่าเนี่ยแต่ไม่น่านะดูหน้าตาก็หล่อเหมือนพระเอกทั้งคู่นะครับผมอันนี้เป็นมือกำนะอันนี้เป็นค้อนอันนี้เป็นกรรไกรเป่ายิงชุบจุ่มค้อนกับกรรไกรเรียกว่ากรรไกรแพ้เรียบร้อยด้านหลังก็เป็นแบบนี้ผมไม่รู้จักชื่อนะครับผมเพราะว่าพวกเนี้ยไม่ผมไม่ค่อยได้เรียนรู้ไม่ค่อยได้เล่นพวกขุนพวกสามก๊กกันดั้มมากมายนะครับผมก็เลยเห็นแปลกดีนำมารีวิวให้ชมนะครับผมอ่ะนี่ก็เป็นเหมือนกันครับโอเคแค่นี้ก็รู้สึกจะตรงปกแล้วเนาะใช้ได้แล้วเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยดีกว่าครับผมดูดิว่าจะเหมือนขนาดไหนนะครับผมเริ่มที่เอาส่วนตัวก่อนแล้วกันนะครับผมอ่ะประกอบเล่นสนุกสนุกนะฮะปืดปืดแกะเลยก็เป็นแบบนี้นะครับก็ไม่มีคู่มือในการประกอบมาให้นะครับผมบางทีก็ต้องอาศัยดูรูปเอานะครับนะฮะแต่ดูชิ้นงานแล้วสวยนะครับผมพลาสติกเขาดีนะครับเงาแว๊บๆไม่ธรรมดานะครับผมนี่ฮะก็มีแค่นี้นี่เรามันไม่มีคู่มือประกอบมาให้นะครับผมก็ต้องอาศัยดูรูปตรงเนี้ยนะฮะดูรูปเอาเนาะว่าเขาติดแบบไหนยังไงนะครับดูตามรูปแล้วกันนะครับผมก็เอาแผงขึ้นมาก่อนเอาหุ่นแล้วกันหุ่นนี่ตัวสีเขียวนะฮะสีเขียวใสๆแบบนี้เอาตัวขึ้นมาก่อนแล้วกันนะครับผมเอาตัวเสร็จก็มาดูกันที่เอาขาเสียบก็คงจะเป็นแบบนี้นะครับผมเสียบเข้าไปเออเรียบร้อยนะฮะอันนี้ก็เอาขานี่มาใส่แบบนี้นะฮะนี่บางทีเราเล่นพวกเนี้ยมันก็ดีนะครับผมบางทีต้องใช้ความคิดของตัวเองบ้างนะครับผมนี่ฮะก็ได้แล้วครับผมตอนนี้เราก็ใส่แขนฮะไม่รู้ว่าถูกหรือผิดเราก็ลองทำไปนะฮะถ้ามันผิดเราก็แก้ไขแค่นั้นเองครับผมนะฮะไม่ต้องไปคิดอะไรมากเลยก็ใส่มือเข้าไปฮะนี่ก็เล่นไปตามจินตนาการบ้างลองผิดลองถูกนะใส่มือเข้าไปแปดปึบเรียบร้อยโอ้มือหลุดง่ายดีฮะต้องกดให้แน่นกดแน่นๆแล้วครับผมนี่ก็หัวมาสวมนะครับหัวสวมปึบน่าจะมีเกาะก่อนนะครับผมมีเกาะก่อนเกาะก็ใส่ไปแบบนี้นะเกาะปึ๊บแล้วก็ใส่ตรงนี้อะไรเอ่ยตรงนี้น่าจะเป็นตัวน่าจะใส่ตัวตรงนี้ก่อนนะครับผมนี่แบบนี้ฮะเนี่ยลองผิดลองถูกไปนะครับผมผิดแล้วก็แก้ไขไปฮะปึ๊บก็ได้แค่นี้แล้วครับผมนี่เราก็ใส่หัวปึ๊บเรียบร้อยนะอันนี้ก็คงจะเอาในติดโอ้โหเข้าท่าดีฮะดูแล้วหุ่นตัวใหญ่นะครับผมไม่ธรรมดาถืออันนี้ทวนมากกว่านะครับผมน่าจะเป็นทวนเนาะนี่แค่นี้เองครับจบได้หุ่นเท่ๆมา1ตัวนะครับผมตอนนี้เราก็มาประกอบส่วนนี้ก็มีอะไรเอ่ยมีต้นไม้นะครับผมต้นไม้ตรงนี้โอเคแล้วก็มีขานี่บิดอินเทลเหล็กนะครับใส่ต้นไม้ก่อนเลยต้นไม้แบบไหนปึ๊บนี่ปึ๊บเข้าไปนะฮะนี่ก็ใส่เข้าไปปึ๊บแต่ตัวนี้ติดไม่ได้ครับรู้สึกว่าเขาจะทำมารูมันใหญ่ไปนิดนึงอ่ะใส่ได้ละโอเคเรียบร้อยแล้วก็ต้นไม้ติดตรงนี้ปึ๊บแล้วก็นี้ติดตรงนี้ปึ๊บนี่ก็ใส่ธงปึ๊บฮะนี่ก็ใส่ขาปึ๊บใส่ขาอุ้ยใส่ผิดก็เปลี่ยนใหม่ครับปึ๊บฮะแต่นี้ก็เอาหุ่นมายืนนะครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมโอ้เข้าท่าครับผมสวยงามมากๆเลยครับนี่ให้ดูรอบๆตัวก่อนครับผมสวยจริงๆครับผมอ่ะวัดความสูงสักหน่อยครับความสูงเขาอยู่ที่ประมาณสัก6เซนนะครับผมเนี่ย6 5ถ้าเกิดตัวหุ่น6เซน5เซนครึ่งนะครับถ้าวัดจากฐานนี่6เซนนะครับผมวัดส่วนรวมเลยทั้งหมดนี่อยู่ที่ประมาณสัก9เซนโอ้เข้าท่าสวยใหญ่สวยงามมากครับผมปึ๊บได้ละ1ตัวนะครับผม
ไม่อันนี้ตัวรูปนี้ไม่คงไม่ได้ตรงปกเลยนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้ครับแต่ว่าตรงกับตรงนี้เป๊ะเลยนะครับผมเหมือนเป๊ะนะครับโอ้แค่นี้ตรงปกก็สุดยอดแล้วครับสวยจริงๆครับผมคุ้ม25บาทนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกตัวนึงแล้วกันนะครับว่าจะเป็นแบบไหนยังไงนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับปึ๊บเขย่าปึ๊บเขย่าเรียบร้อยแล้วครับผมก็จะกลายเป็นแบบนี้นะครับโอ้โหสวยงามสะใจถูกใจมากเลยครับผมอื้อหือรู้สึกจะตรงปกเป๊ะเลยนะครับก็คืออันนี้ก็เป็น05นะครับผมตัวนี้นะครับ05นะครับผมสวยงามจริงๆครับแต่ว่าตรงหน้ากล่องนี่มองไม่ค่อยเห็นนะครับดูบนกล่องแล้วกันนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมอื้อหือของตรงปกแบบนี้หาไม่ใช่ง่ายๆนะครับดูรายละเอียดเขานะครับผมการสกรีนได้ดีมากๆนะครับมีสีทองมีเม็ดอะไรตรงหน้ากากนะครับหัวนี่หมุนได้นะครับตุ้ม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 แขนนี่ขยับได้นะครับผมนี่ขยับปึ๊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 บอ่านี้ได้นะครับผมนี่ขยับได้นะครับผมนี่มือก็ได้อาวุธนี่เขาสุดเท่จริงๆเลยครับนี่ฮะรายละเอียดตรงช่วงขานะครับสกรีนว่าสวยงามมากเลยครับผมบิชอินเทลเล็กนะครับผมเป็นแบบนี้ด้านหลังนะครับผมความสูงก็น่าจะพอๆกันนะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก5เซนครึ่งนะครับผมนี่ดูความกว้างสักนิดก็อยู่ที่ประมาณสัก5เซนนะครับผมตัวก็ขนาดผมว่าสูงกว่าพวกเลโก้จีนทั่วไปหน่อยนะครับผมเปรียบเทียบดู2ตัวนะครับนะฮะเป็นไงครับผมหัวนี่เท่จริงๆเลยขยับได้มีเกาะสวยงามตรงนี้ก็มีสกรีนนะครับไม่ใช่สติ๊กเกอร์นะครับผมสวยจริงๆนะครับมือนี่อ้าได้แล้วตรงนี้เป็นชิ้นใสมีชิ้นใสด้วยนะฮะตรงนี้หลังเป็นเกาะนะครับผมสวยจริงๆมากสวยมากๆเลยครับนี่ฮะการเล่นของจีนก็เสี่ยงดวงแบบนี้นะครับผมบางทีก็ได้ของดีมาเก็บสะสมเรียบร้อยเลยครับอีก2แบบ2ตัวโอ้โหคลิปนี้ได้ดูของแปลกๆแล้วนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะหาของเล่นแปลกๆนำมารีวิวให้ท่านได้ชมนะครับผมท่านใดยังไม่กดติดตามกรุณากดติดตามไว้นะครับผมคลิปนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปมากดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยนะครับผมขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะครับผมได้ของเล่นจากหน้าโรงเรียนมาถูกใจมากแล้วครับ2ตัว50บาทเองนะครับผมคลิปนี้ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับผมให้ดูสวยๆนะครับสวัสดีครับ